ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามกลุ่มศิลปะดนตรีกุยประชาชนอยู่นะคะขณะนี้พวกเรานะคะกลุ่มศิลปะดนตรีกุยประชาชนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะหาวิธีไหนดีที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องที่กำลังประสบกับอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งมากมายทีเดียวค่ะนะคะแล้วทีนี้พวกเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปช่วยแบบทั่วถึงก็เลยคิดกันว่าเราจะทำยังไงกันดีนะคะก็เลยได้ตัวตั้งตัวตีก็คือจากกลุ่มศิลปะดนตรีเนี่ยแหละค่ะคือพี่ไก่เขาจะทำเพลงร่วมกันกับอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนพ้องน้องพี่ศิลปินมาร่วมกันร้องเพลง2เพลงนะคะแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่านี่คืออีกแรงหนึ่งที่จะให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยมีโอกาสนะคะได้เข้ามาห้องบันทึกเสียงซีนโซนิกนะคะซึ่งอยู่ที่ลาดพร้าว112นะคะแล้วก็ศิลปินวงแรกนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเนี่ยก็คือวงคีดันชลีแล้วก็วันนี้ดิฉันนั่งอยู่กับน้องอัญชลีอิสมัญญีหรือว่าน้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็อยากให้น้องน้ำได้พูดถึงตอนนี้พ่อพี่น้องกำลังประสบอุทกภัยหรือว่าภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะค่ะก็คือว่าอยากจะให้ปล่อยวางนะคะคือทุกคนก็ต้องสูญเสียอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเรายังยึดติดกับสิ่งที่เราเคยมีอะค่ะก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็อะไรที่สูญเสียไปแล้วก็ปล่อยมันไปคิดใหม่ทำใหม่เพื่ออนาคตค่ะค่ะนะคะก็ในโอกาสนี้น้องน้ำก็ได้ช่วยร้องเพลงด้วยค่ะทั้งครอบครัวใช่นะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะนะคะก็พวกเราศิลปินก็มีเสียงเพลงนะคะอันไพเราะนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงของศิลปินค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่ฉันจะทยอยพูดคุยสัมภาษณ์กับพ่อแม่พี่น้องศิลปินทุกท่านนะคะที่มาร่วมร้องเพลงในโครงการนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องน้ำมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ